สวัสดีครับผมไตวันเดย์ครับสวัสดีครับผมเลโอวันเดย์ครับจริงๆโอแต่งทุกสไตล์เลยครับแต่จริงๆที่ชอบคุมโทนมากกว่าแบบถ้าดำก็จะดำขาวถ้าเอิร์ธโทนก็เอิร์ธโทนเลยทั้งตัวจะไม่แบบสเปะสปะแบบอย่างเงี้ยเสื้อมหาลัยครับผมก็เอามาแมทเองเอาอันนี้ใส่ทับไปใส่สร้อยก็เท่อย่างพี่ว่าเท่อย่างนี้เป็นเหมือนกางเขนโอ้ศาสนาคริสต์ใช่แล้วก็จะชอบดูเท่ดีนี่คือตลาดรถไฟครับตลาดรถไฟทำไมใส่แล้วแบบมั่นใจใช่ไหมเพราะว่าเหมือนไม่รู้อ่ะก็พอมองกระจกมันไม่โล่งอ่ะมันดูมีอะไรดูหน้าคนส่วนของแต่งจะเป็นแบบมินิมอลครับจะเป็นแบบสูงสุดก็แค่2ชั้นก็คือมีเสื้อคลุมแล้วก็มีเสื้อข้างในครับแล้วกางเกงก็จะเป็นกางเกงสแลกแบบใส่สบายๆรองเท้าผ้าใบครับแต่จะหยิบแบบเสื้อข้างในแล้วก็เสื้อข้างนอกแบบเอามิกซ์แอนด์แมทได้หมดเลยว่าจะใส่ยังไงก็ถ้ามันดูว่าแบบดูเหมาะสมก็ใส่ได้ครับนี่ตัวนี้เลือกเพราะว่าใส่สบายครับแค่นี้เองเดี๋ยวมันจะเท่มันเท่ทุกตัวอยู่แล้วอ่ะเสื้อก็มีซื้อที่แบบยูเนียนมอลแล้วก็จะจุดจักรอะไรประมาณนี้โอ้ยสุดจี๊ดเลยตัวนี้ดีก็ใส่แล้วมันก็เท่ขึ้นนะเพราะว่าแบบมั่นใจขึ้นมันแบบดูดิอยากมีบ้างเลยอ่ะอันนี้หนักนี่แต่ล่างไม่หนักล่างโอเคจริงๆโอมีแค่2รูครับทางซ้ายข้างขวาอย่างรูไม่ได้เจาะครับผมแม่ไม่ให้ครับนี่แม่ก็ไม่ให้เหมือนกันอยู่ดีก็โผล่มารูนึงแล้วอยู่ดีก็โผล่มาอีก2รูเจาะมาแล้วอ่ะก็โอเคฮะก็จะใหญ่ๆเงินๆหน่อยสีเงินโอ้สีเงินมันเข้ากับสีดำป่ะมันจะตัดกันดอกไม้ใช่มันเป็นดอกไม้คือมันแบบว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบผู้หญิงเกินไปคือแบบว่าเราใส่แบบตามสไตล์ของเราคืออันนี้มันใช่ว่ะเราก็หยิบมาใส่กันแล้วเครื่องแต่งกายที่เรายอมทุ่มแพงแค่ไหนถ้าถูกใจเราซื้ออิสเซอรี่ครับแหวนสร้อยอะไรพวกนี้ยอมถ้าแบบเห็นสวยๆเท่าไหร่ก็ยอมอะเราชอบเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าสไตล์นี้มันใช่เราจริงๆแต่ว่ามันแพงแค่ไหนแต่เราอยากได้ยังไงเราก็ต้องได้มันมาครับก็ขอฝากติดตามซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับติดตามกันเยอะๆนะครับพวกเราตั้งใจกันจริงๆเนาะอย่าลืมนะไม่งั้นโกรธนะ